ในวันช้างไทยที่ผ่านมามีหลายจังหวัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและร่วมกันรำลึกถึงช้างไทยอย่างวังช้างหลาพระเนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญอุทิศกุศลให้กับช้างที่ล้มตายไปแล้วนอกจากนี้ควานช้างยังพาช้างมาเดินไว้อาลัยให้กับช้างที่ล้มไปจากนั้นช้างก็ร่วมกันกินโต๊ะจีนที่ทางพระเนียดคล้องช้างร่วมกับชาวบ้านจัดให้นายทองเหรียญมีพันธ์ประธานมูลนิธิพักคนละบาลบอกว่าวันช้างไทยในปีนี้พวกเขาต้องการเรียกร้องไปยังภาครัฐเรื่องความชัดเจนที่เกี่ยวกับการออกร่างพระราชบัญญัติช้างพรบเนี่ยนะฮะเราเอาร่างพรบของเราเองนะครับภาครัฐไม่ต้องมานั่นเขาไม่รู้จักช้างเขาไม่รู้จริงๆนะครับคุณเอามาสอบถามเขาได้เลยยืนคุยกันเนี่ย5 คำถามก็จอดแล้วจะมาออกกฎหมายอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นการจะทำกฎหมายอะไรเนี่ยคุณไม่ไปฟังตัวเองไม่ไปฟัง NGO ฟังคนที่เขาเลี้ยงช้างคุณเชื่อถือใครก็เอาคนนั้นแหละนะฮะขอให้เขาขี่ช้างเป็นขอให้เอาลาช้างลงน้ำเป็นแกะช้างไปอาบน้ำได้แล้วเขามีความรู้นะเรียนจบมาสูงหน่อยคุณก็ไปหาเอานะพูดกันรู้เรื่องคุณก็ไปเอาความรู้ไปถามเขานะครับเขาเลี้ยงช้างมาเขาต้องรู้ว่าทำอย่างไรให้มันดีแต่คุณอย่าเอาคนที่ไม่รู้จักช้างมาออกกฎหมายเลยครับนะฮะอย่าลืมว่ากฎหมายที่มันออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีต่อสัตว์เนี่ยนะฮะคุณก็เป็นการสั่งฆ่าสัตว์ทางอ้อมแล้วบาปมันติดไปทั้งสิ้นสกุลแหละนะครับเพราะคุณทำแล้วทิ้งเอาไว้เลยนะฮะคุณไม่ได้ทำแล้วคุณมาเป็นตายกับมันนะบาปมันก็ไปตกอยู่กับตัวคุณน่ะไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะหนีมันไปได้ไม่ใช่เฉพาะช้างที่ยังคงมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะคะที่จะได้กินโต๊ะจีนช้างแต่ช้างที่ล้มตายจากไปแล้วควานช้างเองก็ยังคงให้ความสำคัญเช่นกันอย่างกองกระดูกช้าง4 เชือกที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อทำพิธีเส้นไหว้บูชาเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเขาและนี่ก็คือความรักความผูกพันของควานช้างที่มีต่อช้างของพวกเขาค่ะเพราะช้างไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่ช้างคือคนในครอบครัวที่ควานช้างทุกคนรักและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ควานช้างพยายามออกมาผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติช้างขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ของคนกับช้างที่ดีขึ้นด้วยผมขอบอกให้เลยว่าในเรื่องของที่ประชาชนสงสัยว่าช้างบ้านช้างป่าใน2 ปีนี้จะจบแล้วเพราะเราจะทำตัวรูปพรรณที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะฮะมีลายไมโครชิปนะมีหมายเลขไมโครชิปฝังนะแล้วให้ทางกรมการปกครองเนี่ยรับรองไมโครชิปเหล่านั้นซะทีนี้ไปไหนเรายิงเจอเลยนะขึ้นคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วใช้ระบบการทำบัตรประชาชนของคนเนี่ยแหละฮะของคนไทยเนี่ยเข้ามาควบคุมคุณถือบัตรประชาชนใบหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีรูปหน้าช้างนะแล้วก็เป็นภาพช้างสวยๆแต่คุณเสียบเข้าไปเนี่ยนะคุณสแกนได้เลยว่าช้างตัวนี้คือใครไปยิงที่ใบหูของเขาเทียบกับบัตรตรงกันไหมมันจะขึ้นมาหมดเลยว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรถูกซื้อถูกขายไปยังไงนะประวัติความเป็นมาของตัวเขาเป็นยังไงแนวทางที่เราวางนะแล้วใน5 ปีช้างเล่ก็จะจบเราได้ประชุมคนที่อยู่กับช้างเล่เนี่ยนะเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะเล่ร่อนเขาว่าของานทำเราก็สั่งเคาะงานให้เขานะคิดเรื่องงานให้เขาคิดเรื่องเงินเดือนให้เขาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเรารวบรวมเป็นพรบส่งเสริมการเลี้ยงช้างอย่างในกรณีพังแตงโมที่นำไปสู่การตื่นตัวของคนเลี้ยงช้างและทำให้คนเลี้ยงช้างกล้าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองจากที่นายเนติวิน อมรศิลป์เจ้าของพังแตงโมลุกขึ้นมาต่อสู้คดีจากการถูกยึดช้างจนอัยการศาลรัตนบุรีสั่งยกฟ้องและสั่งคืนช้างให้กับเจ้าของล่าสุดเมื่อวันที่12 มีนาคมที่ผ่านมาได้ไปยื่นฟ้องศาลแพ่งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกเงินเยียวยาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นเงิน 2.8 ล้านบาทก็ตอนนี้รวบรวมเอกสารให้กับสภาทนายแล้วนะฮะก็จะยื่นฟ้องในเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายที่ทำให้เสียทรัพย์นะฮะก็หลังจากที่ช้างพังแตงโมโดนจับโดนยึดไปนะครับแล้วก็มีการนำไปเลี้ยงไว้ที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติจังหวัดลำปางนะครับแล้วเกิดมีการล้มป่วยแล้วก็ล้มตายเกิดขึ้นในระหว่างที่หลังจากที่อัยการสั่งไม่ฟ้องและให้คืนของกลางนะครับ คือสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดและให้คืนของกลางพอเมื่อไปรับช้างแล้วช้างเกิดบาดเจ็บแล้วก็ล้มในที่สุดก็ไม่มีทางหน่วยงานออกมารับผิดชอบในเรื่องค่าเสียหายเราก็เลยจำเป็นต้องมีการยื่นฟ้องนะครับกรมอุทยานการต่อสู้ที่ยาวนานกว่า1ปีของนายเนติวินได้สร้างภาระหนี้สินให้กับเขาเป็นเงินกว่า2 ล้านบาทแต่เขากลับได้พังแตงโมมาเพียงกระดูกที่ทิ้งไว้ให้นึกถึงเขาจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันมีเจ้าของช้างที่ถูกอายัดช้างกว่า26เชือกที่อยู่ในช่วงของการดำเนินคดีและ69รายยังร้องทุกข์กล่าวโทษก็ช้างเนี่ยเขาก็มีชีวิตเหมือนคนเนี่ยนะก็รู้รักเจ้าของเหมือนคือเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับแล้วก็คือได้ในด้านวัฒนธรรมประเพณีด้วยพอเราเลี้ยงมาความรักความผูกพันมันมีนะครับช้างก็เหมือนเป็นลูกเป็นเต้าเราเป็นคนในสมาชิกในครอบครัวเรานะฮะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาเสียไปไม่ใช่เพื่อเรียกร้องให้กับตัวเองอย่างเดียวช้างถ้าเชือกนี้ผ่านไปเชือกต่อไปล่ะชาวบ้านคนอื่นล่ะที่เขาโดนอย่างนี้ตอนนี้โดนไปแล้วอยู่69เชือกนะที่ยังอยู่ในคดีในระหว่างคดีที่โดนในข้อหาเหมือนกันเนี่ยคือสวมทะเบียนช้างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการสวมทะเบียนช้างมันทำกันยังไงนะเพราะว่าเอกสารที่ออกก็ออกโดยกระทรวงมหาดไทยกรณีของพังแตงโมในวันนี้สะท้อนปัญหาของช้างไทยได้อย่างชัดเจนถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐซึ่งนี่